สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกระแสไอ้โค้ดนะครับแรงดันผีนะครับและกระแสผีนะครับก่อนอื่นก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับแล้วคลิกสารบัญไมโครคอนโทรลเลอร์ครับจากนั้นก็คลิกสอน MCS51 ครับจากนั้นก็ไปที่สอน MCS51 ครับ16นะครับแรงดันผีนะครับแรงดันผีนะครับคืออะไรครับแรงดันผีนะครับและกระแสผีครับใน MCS 51ครับแรงดันผีก็คือแรงดันที่เกิดจากการแรงดันและกระแสนะครับที่เกิดจากการอินดิวนะครับหมายความว่าเวลาเราเดินสายไฟนะครับไว้เผื่ออนาคตนะครับโดยการนำสายไฟที่ไม่มีไฟมารวมอยู่กับสายไฟที่มีไฟนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟ AC นะครับไฟ AC นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเรามาเก็บไว้รวมกันนะครับสายไฟนะครับแล้วเราก็เผื่อสายไฟอนาคตตรงนี้นะครับ2เส้นนะครับสายสีขาวก็คือสายลายนะครับส่วนสายดำก็คือสายนิวตรอนนะครับเราก็มามัดรวมกันไว้อย่างนี้นะครับคือไฟเนี่ยจะเข้าไปที่มอเตอร์นะครับเห็นไหมครับขอเข้ามอเตอร์ให้มอเตอร์ทำงานนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้เราปล่อยลอยไว้นะครับเผื่ออนาคตนะครับเราได้เตรียมไว้แล้วนะครับสายไฟเตรียมไว้เรามาวัดไฟนะครับโดยใช้มิเตอร์ฟลุก117นะครับอันนี้จะมีโลแซดนะครับมีโลแซดถ้ามีโลแซดอย่างนี้สามารถปรับแรงดันผีได้นะครับเพราะว่ามันจะมีความต้านทานภายในแค่3 kV นะครับถ้าเราไม่มีโลแซดนะครับใช้โวลต์ AC นะครับจะอยู่ที่5 เมกะนะครับมันจะเจอแรงดันผีนะครับเพราะความต้านทานสูงมากนะครับส่วนถ้า3 kV เนี่ยความต้านทานต่ำลงมาเยอะนะครับมันก็จะสามารถกำจัดแรงดันผีได้นะครับไม่โดนหลอกนะครับสมมติถ้าเราวัดเข้าไปในโวลต์ AC อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโวลต์ AC นะครับมันก็จะเจอถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้ไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับโลแซดนะครับก็จะกลายเป็นวัดแล้วมีโวลต์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเข็มก็เช่นกันนะครับถ้าเราวัดเล้งพันนะครับมันก็จะเกิดโวลต์ขึ้นมาเลยนะครับมันจะเกิดโวลต์แล้วเข็มตีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีวัดตอนต่อไปครับนี้เดี๋ยวนะมันจะเกิดจากการที่ว่าเรามันอินดิวเข้ามานะครับระหว่างสายนะอินดิวเข้ามาแล้วก็เกิดกระแสนะครับเกิดกระแสแต่กระแสมันจะต่ำครับระดับไมโครแอมป์นะครับมีกระแสจริงนะครับแรงดันผีก็มีจริงแรงกระแสผีก็มีจริงแต่มันต่ำนะครับต่ำมากจนไม่สามารถใช้อะไรได้นะครับแค่ระดับไมโครแอมป์เท่านั้นครับยังไงต่อครับมีกระแสต่ำมากใช่ไหมไม่สามารถใช้งานได้นะครับหรือการเดินลายวงจรที่ชิดกันมากๆนะครับเช่นตัวภายในไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนี่นะครับมันจะภายในจะมีลายวงจรที่ชิดติดกันมากนะครับแต่ในเวลาใช้งานปกตินะครับมันจะไม่มีแรงดันผีออกมานะครับถ้ามีแรงดันผีออกมามันใช้งานไม่ได้มันก็คงขายไม่ออกนะครับเพราะมันจะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เขาก็ทำการป้องกันไว้แล้วไม่มีแรงดันผีนะครับถึงจะเดินลายวงจรชิดกันมันก็ไม่มีแรงดันผีครับมันไม่เคยมันก็จะไม่มีแรงดันผีนะครับเว้นแต่ว่าเราใช้แบบช่องทางพิเศษนะครับจัดการกับมันเพื่อล่อให้มันออกมานะครับแรงดันผีนั่นก็คือเราใช้ R100K นะครับต่อเข้าไปที่ขานะครับขาใดขาหนึ่งก็ได้นะครับในการทดลองผมใช้ P3.4 นะครับขานี้มีอาร์พุทหน้าภายในนะครับและเราเขียนคำสั่งให้เป็นลอจิก1นะครับเมื่อเป็นลอจิก1มันก็จะกลายเป็นอินพุตนะครับมันก็จะมีความต้านทานที่สูงมากนะครับตรงนี้แล้วกระแสที่ปล่อยออกมาก็ในเบอร์ AT8942051นะครับจะปล่อยออกมาแค่20ไมโครแอมป์เท่านั้นนะครับจะปล่อยออกมาแค่เพียง20ไมโครแอมป์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นกระแสต่ำมากนะครับจะเป็นเรียกว่ากระแสซ้อนนะครับแล้วเราเอาเนี่ยมาต่อนะ R100K มาต่อบล็อกเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดแรงดันผีขึ้นมานะครับโดยวัดไฟที่นี่ได้ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลวัดได้ 4.6 โวลต์นะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็จะวัดได้ประมาณ 4.4 โวลต์นะครับ
ซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับความจริงแล้วมันจะได้โวลต์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะได้โวลต์เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ไม่สามารถใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับที่มีโลแซดนะครับมาวัดเพื่อกำจัดกระแสผีอะไรได้นะครับหรือแรงดันผีได้นะครับมิเตอร์เข็มก็เช่นกันนะครับเราปากเล็มให้มาต่ำๆนะครับมันก็แก้ไขไม่ได้นะครับเพราะอะไรเลยครับเล็งต่ำๆก็ไม่ได้เพราะอะไรเลยครับเพราะว่ากระแสที่มันจ่ายออกมาเนี่ยมันต่ำมากอยู่แล้วนะครับแค่20ไมโครแอมป์เองครับเวลาวัดมันก็ตกเป็นธรรมดานะครับเมื่อปรับเล็งต่ำลงนะครับเมื่อวัดด้วยโลแซดมันก็ตกต่ำลงธรรมดาอยู่แล้วครับมันจึงไม่สามารถใช้มิเตอร์มาจับได้นะครับเพราะกระแสที่ส่งออกมามันต่ำก็อยู่แล้วนะครับเราต้องคิดเราต้องพิสูจน์โดยการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะแล้วยังไงครับแต่กระแสผีนี่ก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ใช่เป็นกระแสผีธรรมดานะครับกระแสผีและแรงดันผีก็มีจริงๆนะครับมันมีตัวตนนะครับแต่กระแสอย่างที่บอกนะมันต่ำมากนะครับแค่ระดับไมโครแอมป์และสามารถเอามาใช้งานได้ด้วยนะครับแต่แรงดันผีเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานได้นะครับแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแต่สามารถมาสั่งงานเป็นลอจิกได้นะครับสั่งเป็นลอจิก1ให้ทำอะไรได้ลอจิก0ให้ทำอะไรได้นะครับสามารถเอาแรงดันผีมาทำเป็นลอจิก1ได้นะครับเพราะว่ามันมีความต้านทานสูงนะครับเวลาเราสั่งให้เป็นกระแสซ้อนนะครับมันจะมีความต้านทานภายในสูงดังนั้นเราจึงให้มันตัดสินใจด้านอินพุตนะครับได้นะครับถ้ามันไม่ได้มันก็คงวัดไม่เจอนะครับเข้าใจไหมครับคือแรงดันผีนั้นมีนะถ้าไม่มีมันก็คงวัดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต่ำกระแสสรุปแรงดันผีก็คือมีนะครับมีจริงวัดแล้วมีจริงแล้วใช้งานได้จริงด้วยครับแต่ใช้งานทางลอจิกได้เท่านั้นนะครับด้านอินพุตได้เท่านั้นนะครับเพราะมันใช้กระแสต่ำมากครับสรุปไม่ก็มีจริงแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่านั้นเองครับตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ครับทีนี้ยังไงครับพิสูจน์ยังไงครับมันในเมื่อใช้มิเตอร์วัดไม่ได้ก็จะพิสูจน์ยังไงครับก็พิสูจน์โดยการคิดคำนวณนะครับโดยใช้สูตรนะครับสูตร v เท่ากับ i คูณ r นะครับ v เท่ากับ i คูณ r นะครับคือผมได้ทำการวัดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทำการวัดคือตัดวงจรตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทำการวัดนะครับวัดกระแสได้41ไมโครแอมป์ครับได้41วัดด้วยมิเตอร์เบสเข็มได้88ไมโครแอมป์นะครับแต่วัดได้มิเตอร์ดิจิตอลได้41ไมโครแอมป์นะครับเราก็เอาค่าที่ต่ำสุดมาคิดก็แล้วกันนะครับ41ไมโครแอมป์นะครับกระแสที่วงกาวนี้นะครับซึ่งมันเป็นจริงหรือไม่ใช้วิธีคิดนะ41ไมโครแอมป์ใช่ไหมครับ41ไมโครแอมป์ 100K เดี๋ยวนะ 100K นะครับเอาสูตรก็ V เท่ากับ I คูณ R ครับเราก็เอากระแสนะครับกระแสมาคูณด้วย R นะครับ100K คูณด้วย41ไมโครแอมป์นะครับอันนี้คือกระแสนะครับคูณด้วย 100K นะครับดูว่าจะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะคูณเลยนะเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนครับaccessory นะเดี๋ยวมันคลิกเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับวิธีคูณนะครับ 100K นะครับความต้านทานตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้มี 100K นะครับตรงนี้นะผมเขียนไว้100K100K คูณครับ100K เอา 100K มาตั้งก่อนก็ได้เอากระแสคือ41ไมโครแอมป์ครับ41มาตั้งก่อนก็ได้ครับ41ไมโครแอมป์ไมโครแอมป์ก็คือ E นะ EXP ตรงนี้นะครับคลิก EXP ครับไมโครแอมป์คือค่าเล็กลงนะครับจุดทศนิยม6จุดนะครับแล้วก็ใช้6นะครับe ต้องเป็น e ลบนะครับเรามาคลิกตรงเครื่องหมายบวกลบตรงนี้นะครับคลิกมันก็กลายเป็น e ลบแล้วนะเพราะค่ามันเล็กนะฮะไมโครมันเล็กมากนะครับ
ก็6ตัวครับ6ตัวนะฮะพระนิยม6ตัวนะครับลบ6นะแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ฮะ 100k นะครับ1 0 0 k ก็ exp คลิก exp ครับแล้วอันนี้ต้องเป็นบวกถูกแล้วนะครับไม่ต้องไปคลิกแล้วนะครับเพราะมันเป็นบวกแล้วก็คลิก3 k คือค่าที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับใหญ่ขึ้นไป0 3ตัวนะครับเท่ากับ 4.1 โวลต์นะครับ 4.1 โวลต์นะถูกนะครับตรงนี้ผมคิดได้ 4.1 โวลต์ถูกนะครับส่วนภายในอาพุ่นหน้าภายในนะครับอาพุ่นหน้าภายในมันมี 250k ครับตรงนี้นะครับอาพุ่นหน้าภายในนี่นะครับอาพุ่นหน้าภายในในนี้นะครับมีอาพุ่นหน้าภายในนะครับที่ 250k นะครับตรงนี้ค่ามันจะอยู่ 250k นะครับแล้วก็ 250k มาคิดนะครับ250นะครับ k ก็ exp นะครับแล้วก็3นะครับเพิ่ม0 3ตัวเข้าไปครับเสร็จแล้วก็คูณนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย4เบตไมโครแอมป์ครับ4เบตไมโครแอมป์4 10เบตนะครับ EXP ครับไมโครแอมป์ก็ต้องลบนะครับค่าเล็กลงนะทศนิยม06ตัวครับใส่เลข6ครับแล้วก็เท่ากับครับจะได้ 10.25 โวลต์นะครับ10.25 โวลต์ตรงนี้นะครับทีนี้เราเอา 10.25 โวลต์บวกกับ 4.1 โวลต์นะครับมันก็จะได้ 14 โวลต์ 0.35 โวลต์นะครับตรงนี้นะครับ 14.35 โวลต์นะครับซึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราใช้ VCC แค่5โวลต์เองครับมันจะเอาไฟมา 14.3 โวลต์ได้จากที่ไหนครับมันแสดงว่ามันเป็นแรงแรงดันผีนะครับและก็มีกระแสผีให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือถูกต้องแล้วนะครับส่วนกระแสจริงมันเท่าไหร่ครับทีนี้เราจะมาดูกระแสจริงครับเราจะคิดยังไงครับกระแสจริงเราก็ต้องคิดจากกระแสก่อนนะครับจากกระแสก่อนนะครับเราจะคิดกระแสได้ยังไงครับเราก็ต้องมีสูตรหาค่ากระแสครับ I เท่ากับ V คูณ R นะครับ I ก็คือกระแสนะครับ V ก็คือโวลต์นะครับ R ก็คือโอห์มนะครับเราจะคิดค่ากระแสก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่หมายความว่าไงครับมันมีอาพุ่นน้ำภายใน 250k ตรงนี้นะครับออกขา 13.4 นะครับแล้วมันก็มาผ่าน 100k อีกตัวก็รวมกันเป็น 350k ถูกไหมครับ250นะครับบวก100นะครับบวกข้างล่างนี่นะครับ100ทั้งหมดมี 350k ครับ 350k หารด้วย5โวลต์นะครับแรงดันทั้งหมดนะครับตกคอมทั้งหมดคือกราวกับปลาย5โวลต์นะครับตกคอม R 2ตัวนะครับ 250k ตรงนี้แล้วก็ R 100k ตรงนี้เพราะมันต่ออนุกรมกันนะครับ R 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันนะครับก็เอา5โวลต์ตั้งนะครับ5โวลต์ตั้งหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย 350k ครับโวลต์หาร k ได้มิลลิแอมป์ครับฮะโวลต์หาร k โวลต์หาร k ได้มิลลิแอมป์ครับ14มิลลิแอมป์ครับตรงนี้ครับอันนี้คือ0มิลลิแอมป์ครับอันนี้คือ0มิลลิแอมป์ครับ0มิลลิแอมป์แล้วก็ตรงนี้คือ14ไมโครแอมป์ครับ0มิลลิแอมป์นะตรงนี้จุดตรงนี้คือไมโครแอมป์ครับตรงนี้คือ100ฮะแต่เป็น0ไม่คิดนะอันนี้คือ14ไมโครแอมป์ 14.28 ไมโครแอมป์นะครับถูกต้องมั้ยครับกระแสจริงๆนะครับที่ไหลผ่านตรงนี้ 14.28 ไมโครแอมป์เองครับนี่คือแรงดันกระแสที่จะไหลผ่านจริงๆนะครับไหลผ่านตรงนี้นะครับไหลผ่านตรงนี้ลงมาเนี่ย 14.28 ไมโครแอมป์นะครับส่วนตรงนี้ทีนี้สูตรหาค่าแรงดันครับ V เท่ากับ I คูณ R ครับ V เท่ากับ I คูณ R ครับโวลต์คูณกระแสโวลต์เท่ากับกระแสคูณโอห์มนะครับ 14.28 นะโวลต์จริงๆมันเท่าไหร่ครับเราก็เอา 14.28 ไมโครแอมป์นะครับคูณด้วยค่า100k นะครับหมายความว่ายังไงครับแรงดันตกคอมตรงไหนครับแรงดันตกคอมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับวัดตรงนี้กับตรงนี้นะครับ
วัดลงกาวแล้วก็ไอ้บวกมาจี้อย่างนี้แรงดันตัวคล้อง 100K นะครับจะได้เท่าไหร่ครับ14นะครับจุด28ไมโครแอมป์นะครับกระแสที่ไหลลง 100K นี่นะครับ14 4.28 นะครับ 14.28 เวลากระแสไหลมันจะ 14.28 นะครับผ่าน 250K แล้วก็ 100K ด้วยนะครับ 14.28 นะครับไมโครแอมป์นะมันจะไหลผ่านมาผ่าน BR ตัวนี้ผ่าน R ตัวหน้าภายในนะครับ 14.28 มันจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับ 14.28 ตลอดทั้งเส้นนะครับ 14.28 ผ่าน R 250K แล้วก็มาผ่าน 100K ลงกาวนะครับมันจะเป็นกระแสตัวเดียวกันนะครับถึง R คนละค่าก็จริงนะครับแล้วอย่างนี้ยังไงเราได้กระแสจริงไปแล้วทีนี้เอาโวลต์นะครับ 14.28 นะครับคูณด้วย 100K นะครับเราก็จะได้ค่าโวลต์นะครับตามสูตรนะครับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับเราลองคูณดูครับ 14.28 ไมโครแอมป์นะครับคลิก XP นะครับแล้วคลิกให้เป็นลบนะครับทุทนิยม6จุดนะครับเสร็จแล้วก็606ตัวนะครับทีนี้ก็6นะคูณนะครับคูณด้วย 100K ครับ100 EXP ครับบวกนะครับค่าใหญ่ขึ้นต้องบวกนะครับบวกด้วยเท่าไหร่ K คือ03ตัวนะครับปึ๊บเท่ากับครับ 1.428 โวลต์นะครับถูกต้องนะครับ 1.428 โวลต์หมายความว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมายความว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีแรงดันตกคล่อมตรงนี้นะ R ตัวนี้นะครับ 100K นะครับมีแรงดันตกคล่อมที่ R 100K ตัวนี้นะครับ 1.428 โวลต์นะครับแต่อันนี้วัดได้ 4.6 นะครับเป็นผีนะครับมิเตอร์ดิจิตอลวัดแล้วอันนี้ก็ต้องเจอผีนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วมันก็คือ 1.428 โวลต์นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือ 4.6 โวลต์อีกนั่นแหละครับมันเป็นผีเกิดจากการอินดิวจากภายในเนื่องจากมันชิดกันนะครับมันก็เลยกลายเป็น 4.6 โวลต์ 4.6 โวลต์นี่ก็คือโวลต์จริงนะครับไม่ใช่โวลต์หลอกแล้วนะครับมันสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะมันตัดสินใจเป็นลอจิก1ด้วยนะครับ 4.6 โวลต์มันตัดสินใจเป็นลอจิก1ด้วยนะครับมันมีจริงนะครับเพราะว่ามันกระแสมันต่ำเลยครับที่บอกนะครับผีมันมีกระแสต่ำนะครับระดับไมโครแอมป์แล้วจุดนี้มันก็ดันมีกระแสต่ำออกมาแค่20ไมโครแอมป์ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นกระแสผีที่ 4.6 โวลต์นะครับซึ่งมันก็มีจริงด้วยนะครับเข้าใจไหมครับกระแสผีมันก็มีจริงแล้วเนื่องจากมันต่ำมันก็เลยมีจริงครับมันมีวัดแล้วมันกระแสผีมันเกิดจากแต่มันมีกระแสต่ำไงครับแล้วเนื่องจากไอ้นี่ก็ต่ำไอ้นี่ก็ต่ำก็เลยผสมผสานกันเลยนะครับเลยเป็นโวลต์อย่างนี้เลยนะครับและไม่สามารถปรับได้นะครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวนะหมดหรือยังครับนะโวลต์เอามารวมนะครับ1.428โวลต์เดี๋ยวนะ1.428โวลต์นะครับแล้วคิดจากอาพุ่นหน้าภายในอีกตัวนะครับ 250K นะครับ 250K อีกตัวนะครับถ้าคิดปุ๊บเนี่ยตามสูตรนะครับได้ 3.57 โวลต์นะครับหมายถึงแรงดันตกคล่องตรงไหนครับหมายถึงแรงดันตกคล่องตรงนี้นะครับอาภายในนี่ครับก็คือวัดบวกวัดเอามิเตอร์สีแดงจิ้มที่ VDC แล้วก็สายสีดำจิ้มเข้าตรงนี้นะครับมันจะมีแรงดันตกคล่องเท่าไหร่นะที่เขียนไว้คือ 3.57 โวลต์นะครับคือ 250K นะครับ 250K บวก 14.28 ไมโครแอมป์คูณนะครับลองคูณดูครับ250นะครับ K ก็คือ3ตัวนะครับ0บวก0 3ตัวคูณด้วย 14.28 นะครับ 14.28 ไมโครแอมป์กด EXP แล้วกดให้เป็นลบนี่ให้เป็นลบนะครับลบด้วย06ตัวนะครับใส่ได้6แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.572 ครับถูกไหมครับถูก 3.57 นะครับบวกกับ 1.428 ครับก็ได้5โวลต์นะครับ
มองดูได้ไหมครับ 2.57 บวก A 1.428 นะครับบวกกันไหมครับ 1.428 เท่ากับได้5โวลต์พอดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามบทต่อไปครับขอบคุณครับ